ก่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะพ่อแม่ถึงกับประกาศกลางโรงพักเลยบอกว่าไม่เลี้ยงแล้วลูกคนนี้นะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมนั้นก็ไม่เหมาะสมเกเรนะคะมีถึงขั้นที่วางยาพ่อแม่แล้วก็ย่าด้วยนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมได้หารือกับทีมสหวิชาชีพนะคะเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือรวมถึงจะต้องนำตัวเด็กไปพบกับจิตแพทย์ด้วยเพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจค่ะนายวิทักษ์เตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะว่ากระทรวงได้รับแจ้งจากสน.ราชบูรณะเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีพลเมืองดีพบเด็กพลัดหลงอยู่เบื้องต้นเด็กอ้างว่าหนีออกจากบ้านค่ะส่วนพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบก็พบว่าพ่อแม่แท้ๆของเด็กนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งทั้งสองระบุว่าลูกชายหนีออกจากบ้านหลังสร้างปัญหาจนทุกคนนั้นเอือมระอาส่วนร่องรอยบาดแผลบนร่างกายพ่อแม่เด็กก็บอกว่าเกิดจากเด็กทำร้ายตัวเองค่ะส่วนเด็กให้ข้อมูลกับตำรวจว่าถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นศูนย์ประชาบดี1300และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีนะคะพบว่าเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวค่ะอยู่ในเขตทุ่งครุและจากการลงพื้นที่แล้วก็ได้ประเมินความเป็นอยู่เบื้องต้นเห็นว่าน่าจะอยู่กับครอบครัวได้จึงให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ที่ห้องเช่าดังกล่าวค่ะพบพ่อแม่เด็กอายุ11ปีและยังมีลูกสาวคนโตอายุ14ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกนะคะและน้องชายอีกคนวัย6ขวบค่ะซึ่งในด้านความช่วยเหลือนั้นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกว่าวันนี้ทีมสหวิชาชีพเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับจากพ่อแม่และจากเด็กนั้นยังไม่ตรงกันค่ะขณะเดียวกันก็ได้ประสานโรงพยาบาลเพื่อนำเด็กชายและครอบครัวไปพบจิตแพทย์เพื่อปรึกษาพฤติกรรมเด็กด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะจากการบอกเล่าของพ่อและแม่เด็กก็ระบุว่าเด็กชายวัย11ขวบนั้นเป็นเด็กดื้อและเกเรชอบแกล้งคนอื่นและก็ชอบลักทรัพย์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมพูดใส่ร้ายพ่อแม่อยู่เป็นประจำและเคยวางยาคนในครอบครัวโดยหลายปีก่อนเด็กชายได้ไปอยู่กับย่าที่จังหวัดจันทบุรีค่ะและได้หยดน้ำยาล้างห้องน้ำผสมกับน้ำดื่มให้ผู้เป็นย่าดื่มจนเสียชีวิตต่อมาพ่อกับแม่ก็นำมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะคะก็เคยผสมผงยากันยุงกับน้ำให้พี่สาวที่ป่วยเป็นออทิสติกรวมถึงพ่อแม่ดื่มด้วยแต่ว่าทุกคนนั้นรอดชีวิตมาได้ค่ะวันนี้มีเรื่องของ